แต่มันวัดที่คุณทำได้จริงหรือเปล่านั่นคือไสยศาสตร์แต่ปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ทั่วไปในโลกโซเชียลไม่อาจจะทราบได้ว่าเขา
ช่องทางเดินให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่จะเดินขึ้นไปครับเนี่ยคือซุ้มซุ้มของจอมขมังเวทซุ้มจอมขมังเวทมีเพื่อนร่วมกลุ่มมีจอมขมังเวท170กว่าคนนะเนี่ยเราลงชื่อลงทะเบียนไว้ยังไงไหมเรามีแบบนี้ก็คือเรามีการจัดพิธีกรรมเนี่ยหลายครั้งเรามีการจัดพิธีกรรมหลายครั้งที่ตรงเนี้ยที่สำนักอาจารย์หอบอดทองกรุงธานีเนี่ยเรามีการจัดหลายครั้งแล้วก็โดยปกติพื้นฐานเนี่ยเรารู้จักกันทุกคนอยู่แล้วครับแล้วก็ทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์มีอะไรอยู่แล้วแล้วเราก็บอกทุกคนว่าเราจะทำซุ้มเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆทั้งนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่บ้านไงครับเขาพอเป็นผมเป็นอาจารย์ต่อซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยไปเอาเปรียบใครไงครับทุกคนก็เห็นให้ท่านเป็นอาจารย์แขกอาจารย์ต่อเอาก็เลยเรามารวมเขาได้แรกเขาก็มารวมเงินก่อนที่เราจะเป็นอะไรยังไงมากแล้วก็ไม่มีใครเสียมีแต่ได้อะก็คือเราทำการแล้วมีแต่ได้แลกเปลี่ยนวิชาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนต่างกันจนคราวนี้จากเล็กๆตอนนี้179คน179คนมาแทบจะหมดประเทศเนี่ยโอเคอาจารย์ครับมันมีคนบางกลุ่มหรือบางคนชอบเอาไปไร้สาระเป็นนู่นเป็นนี่ไปอาจารย์มองว่าไงครับสำหรับตัวผมนะครับมองว่ามันเป็นทัศนคติส่วนตัวเขาครับแต่ถามว่าไร้สาระหรือไม่ไร้สาระเนี่ยมันก็จะพูดเหมือนกับหลายๆคนที่พูดว่าสยามประเทศคือประเทศไทยเนี่ยหากขาดสิ่งเนี้ยสยามไม่ยืนยงได้เพราะว่าบุรพาอาจารย์ในสมัยอดีตบุรพกษัตริย์บรรพบุรุษเราเนี่ยใช้ศาสตร์ในเรื่องของวิชาคาถาความรู้ตำรับตำราเลิกยาพิชัยสงครามในการปกป้องอาณาประชาราชแห่งประเทศไทยและสยามประเทศมาจนได้มีประเทศไทยอยู่ได้วันนี้แต่ด้วยการที่ว่าอย่างรุ่นผมสมัยก่อนเรียนศิลปะกับข้าวก็มีโดนแอนตี้จากทางบ้านแรกๆนะทางบ้านก็แอนตี้แต่พอก็เห็นว่าเราไม่ได้เสียอะไรก็สนับสนุนแต่การเรียนศิลปะของผมในยุคนี้มันหาเงินไม่ได้ก็คือคนเรียนไสยศาสตร์ก็คือจะมองว่าเห็นนักเรียนหัวไม้เป็นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเกิดจังหวัดสมุทรปราการแล้วเรียนในโรงเรียนที่ค่อนข้างเกเรมันก็เห็นเพื่อนสักยันสักอะไรกันแล้วมันก็เห็นแล้วว่ามันตีดังฟันแทงกันไม่เข้าจริงเราก็เลยมุ่งมั่นอะไรเงี้ยอยากมีไปมั่งจนเราสมัยนั้นก็เดินทางเรียนไปทั่วไงแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงทุกวันนี้ไสยศาสตร์กลายเป็นอาชีพนักแข่งมันกลายเป็นอาชีพแล้วใช่ไหมมันมีการแบบคนเดือนร้อนมามีค่าประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละสายไงมันก็ว่ากันไปแต่ก็มีหลายๆคนบอกว่าค่าทำพิธีกรรมทำไมแพงจังเลยอะไรเงี้ยบางคนโดนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยแพงมากนะค่าทำพิธีกรรมผมเนี่ยแพงอาจารย์ยอมรับเลยว่าของอาจารย์แพงเนี่ยแพงบอกเลยตรงๆเลยว่าแพงมากของผมเนี่ยถ้าเทียบกับครูบาอาจารย์หลายๆคนเนี่ยทุกคนยืนยันเลยถึงวิธีการจะแข่งกันแพงสุดแต่ผมไม่ได้ทำทุกวันนะเพราะผมทำไปตามเรื่องหรือผมเรียนมายังไงผมก็ทำแบบนั้นก็เหมือนกับที่หลายๆคนบอกก็ไอ้ทำไมวิธีการมันต้องแพงมันนั้นแพงมูลเหตุแห่งการแพงมันก็มีมูลเหตุของความแพงของมันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นคือผมไม่ได้ไหวผมมาทำนะมาทำเองไม่ได้บอกให้ผมมาทำใช่คือผมก็ประกาศไปว่าผมจะทำคนที่เขาศรัทธาเชื่อถือเขาก็ทำอะไรเงี้ยพอเขาเห็นผลเขาก็ทำพอทำครั้งที่สองเนี่ยไอ้คนครั้งแรกก็เห็นผลก็มาทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมจนทุกวันเนี่ยพิธีกรรมผมเนี่ยเวลาทำมีคนจะเยอะมากเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์หลักๆเลยก็ส่วนใหญ่จะจุดเทียนจุดตะเกียงจุดเทียนจุดตะเกียงของสายนี้เลยผมเรียนเยอะครับผมอย่างที่พี่ได้เรียนรู้ผมเรียนหลายสายมากครับผมแต่ของผมที่อาจารย์เรียนเลยก็คือสายจีนวิชาสายจีนกับสายพามเนี่ยที่ว่าโดดเด่นแล้วก็สายพม่าครับผมที่ว่ามีวิธีการที่ทำกันมาลูกศิษย์เรียกร้องเยอะแต่ทำน้อยก็คือต้องเป็นไปตามเลิกถ้าไม่มีเลิกมันยังถ้าเราเรียนมาแบบนั้นครับผมเราเรียนมาแบบนั้นถ้าคือไม่มีเลิกก็ทำไม่ได้ไม่สามารถมานั่งทำทุกวันได้ซุ้มจอมขวังเวทจัดกิจกรรมการกุศลยังไงมาเริ่มติดแต่กิจกรรมการเราจริงจังมากนะเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีที่ประเทศซุ้มจอมขวังเวทจริงจังเรื่องนี้มากครับจากที่ผ่านมาพอเรามีการรวมซุ้มจอมขวังเวทใช่ไหมครับก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่อยู่ที่วัดนะพวกพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ที่วัดเนี่ยเขาก็รู้แหละรู้มือกันแหละว่าเฮ้ยพวกเราทำได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของวิชาคาถาคมอะไรเนี่ยก็เชื่อมือกัน
ก็มีการขอช่วยขอช่วยก็คือนี่เป็นเขาเรียกเป็นกฎของซุปจาขมังเมศก็คือว่าวัดไหนที่จะเสียวัตถุมงคลอะไรเงี้ยและอย่างมองเห็นว่าวัตถุมงคลนั้นคารวะเสกได้ดีอย่างเงี้ยก็ขอช่วยซุปจาขมังเมศมาเราก็ไปทั่วประเทศไปต่างๆนะไม่เคยเอาตังไปกับแพนเพชรไม่เคยเอาตังเชียงใหม่ไม่เคยเอาตังสารเคยเอาตังใต้ไม่เคยเอาตังเราเดินทางด้วยเงินเราเองทุกบาททุกตังนะไม่เคยเอาตังเราถือว่าเราได้เอาวิชาเราที่เรามีเนี่ยช่วยพระพุทธศาสนาทางอ้อมอันนี้คือการทำติดตามข่าวสารทางเฟซบุ๊กของอาจารย์ซุ้มจอมขมังเวทซุ้มจอมขมังเวทเลยครับผมมีช่องทางการมีใช่มีทั้งเฟซบุ๊กซุ้มเฟซบุ๊กเพจจางขมังเวทยูทูบจางขมังเวทครับผมก็จะเผยแพร่กิจกรรมใช่แล้วก็เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ดูช่องพี่ใจเทศนะที่เป็นบัตรเนี่ยถ้าจะทราบว่าถูกบุคคลแล้วไม่มีความรู้หรือไม่มั่นใจเนี่ยก็ปรึกษาเราได้เพราะมีหลายวัดเลยเราก็รวบรวมชนุนประสานให้ไม่เอาตังค์ไปเพิ่มทำให้เลยทำให้เลยหลายวัดแล้วเนี่ยเราก็มีเพราะว่าครูบาอาจารย์ทุกคนมีประสานแล้วถ้าผมจะทำของเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภผมก็จะขอวัตถุมงคลประสานพวกโชคลาภจากบาจาร้อยเจ็ดกว่าคนเนี่ยมาถึงก็มารวมกันแล้วก็ดูเลือดดูยางผสมทำพิมพ์ทำอะไรตามที่หลวงพ่อนั้นอยากได้ทำเสร็จแล้วเสกให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายวัดเลยไม่เอาไม่มีค่าใช้จ่ายกระถินใกล้ๆถึงนี้ไปทอดที่ไหนครับปีนี้มันสมจามขมังเวทเป็นประธานทานกระถินของวัดถ้ำพุทธโพธิ์ในเตาจังหวัดวัดในเตาจังหวัดตากวัดในเตาข้อยกันไหนครับในวันต้องถามอาจารย์อ๋อเข้าไปตากงานเยอะนะครับใช่เพราะว่าผมแต่งงานกันกับอาจารย์อ๋อเพราะว่างานผมจะรับผิดชอบแต่ว่าเป็นกฐินสามัคคีของวัดในเตาจังหวัดตากครับผมแต่ซุ้มจอมขมังเป็นประธานครับก็คือครูบาอาจารย์ทั้งหมด170คนเลยแดนแขกทุกวันนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับผมทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็ทำคือผมก็มีเพจนะมีเพจรายการมาตัดสยามผมแล้วผมก็สร้างวัตถุมงคลในแนวผมเองครับผมชัดเจนก็คือวัตถุมงคลผมทำเองเสกเองครับไม่มีใครเสกก็คือทำเองเสกเองคนเดียวเลยเพราะผมรับผิดชอบเองครับดีก็ว่าผมไม่ดีก็ว่าผมละกันคือผมจะเป็นแนวแบบนั้นครับซึ่งต่างจากหลายๆคนครับเพจอาจารย์คือมันตัดสยามเพจมันตัดสยามก็เข้าไปติดตามกันนะครับ YouTube มันตัดสยามครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเป็นหลักครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ